สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาในช่วงบ่ายกับดิฉันดารณีโตรื่นค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงบ่ายวันนี้ค่ะจะพาคุณผู้ชมไปที่กศน.อำเภอคลองหาดจังหวัดสระแก้วค่ะซึ่งที่นี่นะคะก็ประสบความสำเร็จในการส่งเสริมการอ่านโดยใช้ QR Code ค่ะเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการอ่านได้ทุกที่ทุกเวลานะคะผ่านโครงการอ่านที่ไหนสบายใจที่นั่นค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีกิจกรรมเชิงรุกเพื่อให้ประชาชนได้เรียนรู้อาชีพที่สามารถทำเองได้ค่ะอย่างเช่นการปลูกต้นอ่อนทานตะวันซึ่งสามารถสร้างรายได้ได้เป็นอย่างดีค่ะไปติดตามกิจกรรมนี้พร้อมๆกันค่ะค่ะก็สวัสดีเนาะพี่ป้าน้าอาทุกท่านเนาะวันนี้คุณครูก็มีอาชีพมาสอนนะคะเป็นการเพาะต้นอ่อนทานตะวันเนาะเป็น อาชีพที่ง่ายๆสามารถทำเสริมเป็นรายได้ในบ้านนะคะผู้สูงอายุก็สามารถทำได้นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นทำกันเลยเนาะเรามารู้จักอุปกรณ์กันก่อนเนาะอุปกรณ์ที่เราจะใช้นะคะก็มีตะกร้านะคะอาจจะไม่สี่เหลี่ยมแบบนี้ก็ได้อาจจะเป็นถาดสี่เหลี่ยมแบบนี้ก็ได้นะคะเพื่อไว้ใส่ดินเนาะตะกร้าอันดับที่2ก็จะเป็นเมล็ดทานตะวันนะคะเมล็ดทานตะวันต่อไปนะคะก็จะเป็นดินเนาะดินปลูกดินเพาะนะคะถ้าเราไม่มีดินปลูกดินเพาะเราก็สามารถใช้ขี้เถ้าแกบผสมกับขุยมะพร้าวนะคะวิธีทำก็คือเรานำเมล็ดต้นอ่อนทานตะวันเมล็ดทานตะวันไปแช่ไว้นะคะประมาณ1คืนเนาะเอาง่ายๆปกติก็6ถึง8ชั่วโมงอันนี้เราถ้าแช่ก็แช่เป็น1คืนนะแช่เสร็จนะคะเราเอาออกจากน้ำแล้วเรามาพักไว้อีก1คืนเพื่อที่จะให้รากเขางอกออกมาหลังจากนั้นนะคะวันที่2เราก็มาผสมดินเพาะเลยนะคะเมื่อเขามีรากออกเล็กๆนะคะโดยการร่อนก่อนนะคะร่อนเพราะว่าเมล็ดที่จะงอกถ้าดินละเอียดเขาจะงอกง่ายนะคะแต่ถ้ามีเศษผงเศษอะไรเขาจะงอกยากเนาะหลังจากนั้นนะคะเมื่อเราร่อนดินเสร็จเนาะเราก็ใช้ตะกร้าที่เตรียมไว้มาใส่ดินนะคะใส่นี่ประมาณ1นิ้วนะคะ1นิ้วให้หนาประมาณ1นิ้วพอนะคะแล้วก็กดให้แน่นแล้วก็รดน้ำนะคะรดน้ำให้ดินเปียกนะคะแล้วเราก็โรยเมล็ดทานตะวันที่เราเตรียมไว้นะคะโรยให้เต็มเลยนะคะค่ะหลังจากนั้นนะคะเราใช้ผ้าหรือกระสอบมาปิดไว้แล้วใช้ของหนักทับนะคะวิธีการนะคะถ้าเราทำเยอะเราก็ซ้อนๆกันแบบนี้ได้นะคะนี่เราซ้อนกันเลยนะคะซ้อนกันแล้วข้างบนให้ใช้ผ้าปิดนะคะผ้าปิดแล้วก็ใช้ของหนักทับไว้นะคะทับไว้เพื่ออะไรหนึ่งเพื่อให้เมล็ดงอกพร้อมกันนะคะนะคะขอบคุณค่ะนี่สมมติเราทำหลายชั้นนะคะเราก็ใช้ถุงทับไว้แล้วก็ใช้ของหนักทับเมื่ออายุได้2วันแล้วเอาออกมา1วันมันจะได้ลักษณะนี้นะคะก็คือยาวประมาณ 2-3 เซนนะคะ 2-3 เซนหลังจากนั้นเราก็เอาไว้ในร่มก่อนนะคะเอาไว้ในร่มในที่ทึบแสงเพื่อให้เขายืดต้นออกมานะคะพอเขายืดต้นนะคะใช้เวลาประมาณ2วัน 2-3 วันนะคะ 2-3 วันพอเขายืดต้นเต็มที่แล้วเราก็นำออกจากในที่ร่มที่มืดนะคะมาตากแดดนะคะ1วันก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะก็คือเขาจะรับแสงแดดนะคะแสงแดดสังเคราะห์แสงนะคะมีคลอโรฟิลล์นะคะวิธีการตัดนะคะเราจะใช้มีดโกนคมๆเพื่อไม่ให้ต้นช้ำนะคะการตัดก็คือให้ตัดเนื้อจากโคนต้นประมาณ1เซนนะคะเพื่อที่จะเราจะได้ตัดเสร็จเราไปนำไปแช่น้ำนะคะวิธีการตัดถ้าเราใช้กรรไกรมันจะช้ำนะคะเห็นยังคะ
ถ้าเราไม่เข้าใจตรงไหนนะคะหรือว่าอยากเรียนรู้เพิ่มเติมนะคะเราก็สามารถยิง QR code ในนี้ได้นะคะในนี้จะมีวิธีบอกขั้นตอนการทำอย่างละเอียดนะคะเป็น YouTube มีเสียงใครอ่านไม่ออกก็จะเป็นเสียงให้ฟังนะคะมีขั้นตอนบอกโดยละเอียดนะคะถ้าไม่เข้าใจในวันนี้นะคะเพราะว่านี่ก็เป็นประโยชน์อีกอย่างหนึ่งนะคะที่เราไม่ต้องจดนะคะถ้าลืมก็เปิดดูได้เลยนะคะในลิงก์อ่านที่ไหนสบายใจที่นั่นนะคะก็จะมีอาชีพวิชาชีพอยู่ในนี้นะคะเปิดอ่านได้เลยไปที่การเพาะต้นอ่อนทานตะวันนะคะคุณค่ะ